มันไม่มีทางที่ระบบอำนาจเนี่ยมันจะกลับไปแบบเก่าได้ครับครึ่งใบเนี่ยรู้สึกคนก็ไม่เอาแล้วถ้าเจอแบบนี้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมในที่สุดเนี่ยก็เลยนำไปสู่การปฏิรูปใช่ไหมระบบการเมืองครั้งใหญ่นะฮะแล้วก็ออกมาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้สิทธิการเมืองให้การมีส่วนร่วมนะของประชาชนภาคประชาสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมากที่สุดนะในบรรดารัฐธรรมนูญซึ่งก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปี40ก็เกิดพฤษภาธมินใช่เกิดการนองเลือดขึ้นมาใช่เกิดแล้วประชาชนก็ต้องการที่จะเกิดความเป็นประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมมากขึ้นก็เกิดเป็นรัฐธรรมนูญปี2540ใช่เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็นี่ไงก็เกิดสสรไงใช่ไหมที่มีการตั้งคราวนั้นก็คือพูดง่ายว่าคือทุกอย่างในการร่างไอ้พูดง่ายว่าหลักการที่จะเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันถูกทำให้ต้องมีส่วนร่วมต้องให้คนใช่ไหมต้องเลือกสสรต้องเลือกอะไรต่างๆไม่ใช่รัฐบาลตั้งกันเองแล้วก็เขียนกันเองต่างแล้วก็ผ่านกันเองต่างแล้วมันก็จะไม่นำไปสู่การเพื่อไงว่าเป็นกฎหมายของประชาชนจริงๆนะนะอันเนี้ยก็เลยได้รัฐธรรมนูญฉบับ40ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะก็นำไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมช่วงแรกก็ประชาธิปัตย์ก็กลับเข้ามานะด้วยอานิสงส์ของพฤษภาใช่ไหมการต่อสู้ในครั้งนั้นต่างๆนั้นใช่ไหมแล้วก็พรรคบรรดาพรรคอื่นๆเนี่ยพูดไงว่าก็ถูกกวาดไปหมดเพราะว่าไปอิงกับฝ่ายกองทัพต่างๆเพราะนั้นก็ไม่ได้ยอมการยอมรับนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยใช่ไหมก็มาสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีพรรคใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมก็คือพรรคไทยรักไทยครับตอนนี้ก็คือเป็นอีกหน้าหนึ่งแล้วใช่ไหมของพัฒนาการของอำนาจทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าพรรคไทยรักไทยสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งเป็นพรรคเดียวที่ได้รับเสียงการเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลของเสียงข้างมากของเขาต่างเนี่ยอาจจะมีพรรคร่วมนิดหน่อยต่างนั้นใช่ไหมครับก็เป็นมิติใหม่ก็เป็นการพัฒนาอีกอันหนึ่งซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองคงต้องพูดเรื่องการเมืองบ้างถ้าการเมืองไม่มั่นคงประเทศมั่นคงยากแต่วันนี้การเมืองมั่นคงทำให้ผมสามารถทำอะไรได้มากมายทำให้แก้ปัญหาของชาติได้มากมายยังไม่เห็นมีพรรคไหนพูดถึงประชาชนแต่พรรคนี้หัวข้อก้าวข้ามวิกฤตสู่อนาคตที่มั่นคงไม่ใช่อนาคตที่มั่นคงของไทยรักไทยนะครับอนาคตที่มั่นคงของประชาชนพอประชาชนมั่นคงไทยรักไทยจึงมั่นคงใช่ไหมครับวิเคราะห์อย่างไรว่าสุดท้ายการที่พรรคไทยรักไทยได้รับเสียงคะแนนอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรครับประชาชนต้องการที่จะมีสิทธิต้องการที่มีอำนาจแทนกลุ่มอำนาจเก่ามากขึ้นก็เลยมองว่าไทยรักไทยคือความหวังที่จะให้อำนาจนั้นกับประชาชนได้คือถ้าดูจากตัวเลขแต่ตอนแรกเนี่ยที่ใช้เนื้อที่ได้จริงพรรคไทยรักไทยเริ่มต้นก็ใช้วิธีการแบบพรรคการเมืองไทยแบบแต่ก่อนนี่ก็คือรวมบรรดาพรรคเล็กๆทั้งหลายนะฮะพรรคเบอร์2ทั้งหลายใช่ไหมพรรคเบอร์3เนี่ยพอเบอร์2ประชาธิปัตย์เขาไม่รวมอยู่แล้วครับเข้ามาก็เป็นพรรคก็คือเป็นพรรคผสมอ่ะจริงๆใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช่ไหมพอนายกคนใหม่เนี่ยคุณทักษิณขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เพิ่งแบบเสนอนโยบายต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่มีลักษณะเป็นประชานิยมที่เราเรียกกันต่อมาต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เริ่มผลักดันต่างๆนะมันมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองการบริหารอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ขณะใดกันระบบเศรษฐกิจมันก็ถูกเปิดออกไปใช่ไหมเพราะว่ามันหลังจากการมีวิกฤตเศรษฐกิจปี40ด้วยต่างๆที่เราถูก IMF ต่างๆใช่ไหมเพราะงั้นผมคิดว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะฮะแล้วก็การต่อสู้ทางการเมืองต่างๆนั้นเพราะว่าภาคประชาสังคมเนี่ยพอหลังก่อนตั้งแต่35มาถึง40นะก็มีการเติบโตใช่ไหมมีเพื่อการเรียกร้องใช่ไหมทั้งสิทธิทั้งผลประโยชน์ทั้งความชอบธรรมทั้งอะไรต่างเนี่ยเช่นตัวอย่างก็คือสมัชชาคนจนใช่ไหมผมคิดว่าเป็นขบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนซึ่งใหญ่มากต่างเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะมีนวัตกรรมใหม่ด้วยนะสามารถที่จะเพิ่งจะนำเสนอใช่ไหมเพิ่งจะแนวทางการต่อสู้หนทางการต่อสู้ที่ต่างไปจากผู้กลุ่มชาวบ้านแต่ก่อนเนี่ยใช่ไหมครับนะ
แล้วก็ได้นะสามารถที่จะได้เพื่อไงว่าสิ่งที่เขาต้องการจากรัฐบาลเนี่ยตัวผ่านมาหลายรัฐบาลมากเนี่ยแต่ประชาธิปัตย์จนถึงรัฐบาลของสายลับไทยต่างเนี่ยใช่ไหมนะไอ้พลังหลายอย่างที่มันโตขึ้นในตอนนี้ผมคิดว่ามันก็มารวมศูนย์กันใช่ไหมพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าเพื่อไงจะแตกรูปอ่ะเพื่อไงมันจะต้องไปสู่อีกขั้นหนึ่งของมันต่างนี่ใช่ไหมก็น่าสนใจมากตอนนี้ก็คือว่าปรากฏว่ารัฐบาลพระได้กระนำของไทยรักไทยและคุณทักษิณนะสามารถที่จะใช้เพื่อไงว่ากลไกแล้วก็นโยบายแล้วก็การวิธีการอะไรต่างใช่ไหมผลักดันนโยบายเหรอใช่ไหมเพื่อไงว่าทำตอบสนองใช่ไหมแล้วก็เพื่อไงว่าไปทดแทนใช่ไหมการเรียกร้องหรือการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมของกลุ่มอื่นๆกลุ่มพลังการเมืองอื่นๆเนี่ยมันถูกลดลงไปโดยเพื่อไงว่าจะด้วยฝีมือจะด้วยพลังอะไรต่างๆเพราะตอนนั้นมันก็มีการขัดแย้งเยอะนะมีการฟ้องร้องกันมีการต่อสู้กันต่างๆเนี่ยใช่ไหมจากช่วงนั้นมาเนี่ยใช่ไหมมันทำให้เพื่อไงว่ารัฐบาลเนี่ยใช่ไหมกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมในการบริหารเนี่ยสูงสุดแล้วก็พูดง่ายว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายใช่ไหมทรัพยากรต่างๆเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากที่สุดนะเท่าที่รัฐบาลไทยเคยมีมาต่างๆนะจนสุดท้ายนำไปสู่การที่จะต้องถูกล้มล้างด้วยกลุ่มอำนาจเก่าอีกครั้งนึงเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนมีอำนาจมากเกินไปความจริงรัฐบาลประชาธิปไตยมันก็ต้องมีอำนาจมันเป็นตากะของรัฐบาลอยู่แล้วคือรัฐบาลต้องมีอำนาจอันนี้นะเพื่อไงอำนาจรัฐเนี่ยใช่ไหม รัฐบาลนะฮะต้องเป็นคนกลุ่มอำนาจรัฐนะฮะถึงไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือฝรั่งเศสถ้าเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาต้องมีอำนาจอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยตรงนั้นคือไม่ใช่ปัญหาผมคิดว่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนนะฮะประชาชนเองพอหลังจากเห็นอำนาจในยุคของรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งที่สุดแล้วก็ถูกท้าทายด้วยอำนาจต่างๆแล้วอำนาจที่เข้มแข็งที่สุดของอำนาจประชาชนเองก็ไปท้าทายต่อองค์กรต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆหรืออำนาจเก่าด้วยเนี่ยประชาชนเองเรียนรู้อะไรครับในตอนนั้นเรียนรู้ว่าอำนาจของเขาเมื่อให้อำนาจกับฝ่ายการเมืองแล้วก็นำไปสู่การที่เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จขาดนั้นนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างไรความจริงปัญหานี้สำคัญมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปนั่งอ่านดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันหนึ่งที่รู้สึกเลยคือช่วงที่เห็นสมัชชาคนจนเคลื่อนไหวเนี่ยใช่ไหมคือตอนนี้เขามาประท้วงที่ทำเนียบเราก็ไปดูเราก็ไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็เห็นพลังก็เห็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็การต่อรองแต่ละครั้งเนี่ยใช่ไหมก็ยาวนานยืดเยื้อแต่เราก็กลับไปแล้วก็กลับมาหลายรอบต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่อยู่วันดีคืนดีเนี่ยใช่ไหมเราก็พบว่าเอ๊ะสมัชชาคนจนหายไปไหนเงียบไปเลยใช่ไหมไม่ได้ข่าวใช่ไหมนานๆจะได้ข่าวจริงๆใช่ไหมตอนถึงฤดูที่จะเปิดปิดไอ้เขื่อนต่างๆนี่ใช่ไหมก็ตอนหลังพอผมกลับไปนั่งวิจัยใหม่นั่งดูเนี่ยใช่ไหมก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งฝ่ายสมัชชาเนี่ยเขาพยายามเคลื่อนไหวพยายามที่จะรักษากระบวนการต่อไปเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพอตอนรัฐบาลคุณทักษิณขึ้นต่างๆเนี่ยเราก็เพิ่งไงว่าเริ่มใช่ไหมเริ่มใช้นโยบายประชานิยมนโยบายที่เพิ่งไงว่าดึงคนชนบทนะก็มีบทบาทมีการเปลี่ยนนะคือสร้างขนานคู่ขนานกับสิ่งที่สมัชชาเขาทำต่างๆใช่ไหมอันนั้นน่ะก็คือโจทย์ใหญ่เลยที่ว่ากลุ่มประชาสังคมกลุ่ม NGO กลุ่มภาคชนบทต่างๆเนี่ยนะกลุ่มพวกนี้ที่เพิ่งจะทำงานนอกอำนาจรัฐเนี่ยนะฮะเมื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จุดหนึ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาจะต้องเจอสภาพแบบนี้คือว่าเพิ่งจะว่าจะต้องถ้าไม่ปะทะโดยตรงก็จะต้องมีการเพิ่งจะว่าแข่งขันใช่ไหมกับทางฝ่ายรัฐต่างๆแต่ว่าประเด็นที่ผมที่จะตั้งข้อสังเกตตรงนี้คือว่าเพราะว่ามันจะเป็นบทเรียนต่อไปด้วยสำหรับภาคประชาสังคมเนี่ยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ในข้อเสนอของเราเนี่ยพอเราพูดถึงการสร้างไอ้โครงสร้างอำนาจที่ให้มันเท่ากันมากขึ้นต่างๆเนี่ยก็คือภาคประชาสังคมเนี่ยก็จะต้องสร้างพูดง่ายว่าองค์กรแล้วก็พูดง่ายว่าสถาบันที่ใช้อำนาจเพื่อรองรับอำนาจตัวเองเนี่ยใช่ไหมที่เป็นของภาคประชาสังคมเองใช่ไหมคือจะไปรอของภาครัฐเนี่ยหรือถูกดึงเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐเนี่ยมันก็จะหมดไอ้ความเป็นอิสระแล้วก็หมดเพื่อไงว่าไอ้การที่จะเพื่อไงว่าตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาระยะยาวของตัวเองต่างเนี่ยลงไป
สมัชชาคนจนเนี่ยก็จะเสียตรงนี้ก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยแกนนำทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมแล้วโซนหนึ่งก็คือเลือกว่าจะมาอยู่กับภาครัฐหรือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเพราะตอนหลังทางฝ่ายรัฐเขาก็จะมีอะไรขบวนการกอพอปชต่างๆองค์กรพัฒนาเอกชนที่รัฐเป็นคนสนับสนุนใช่ไหมเพราะนั้นแกนเนี่ยก็ต้องสปริตก็คือพวกนี้ก็ต้องแตกกันไปแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องเข้ามาอยู่กับทางฝ่ายรัฐต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือพวกนี้ว่ามันก็เป็นจุดจบเนี่ยของสมาชิกคนจนและของกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวในตอนนั้นเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรถึงจะให้โครงสร้างอำนาจในสังคมไทยมีความเท่าเทียมหรือทำอย่างไรที่จะให้เรื่องของโครงสร้างอำนาจนั้นไม่เป็นปัญหาของความขัดแย้งนะครับข้อเสนอของการวิจัยในเรื่องนี้มีในเรื่องอะไรบ้างคุยกันต่อช่วงหน้าครับรายการ Intelligence วันนี้พูดถึงเรื่องของโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคอปนะครับที่ได้มีความพยายามในการที่จะหาว่าปัญหาในเรื่องของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยนั้นอะไรคือจุดที่นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับพูดคุยอยู่กับอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณหัวหน้าคณะที่ทำการวิจัยเรื่องนี้นะครับอาจารย์ในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การที่จะเป็นข้อเสนอของคณะวิจัยเมื่อเราพบว่าปัญหาของความไม่เท่าเทียมกันของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยเป็นในรูปแบบนี้มีที่มาแบบนี้ข้อเสนอแนะของคณะวิจัยที่จะไม่ให้โครงสร้างอำนาจนี้นำไปสู่ความขัดแย้งหรือขยายความขัดแย้งกันต่อไปเนี่ยเราได้เสนอแนะอะไรอาจารย์คือเราก็เห็นว่าปัญหา การใช้อำนาจเนี่ยที่มีปัญหามีความเหลื่อมล้ำต่างๆนั้นนะที่สำคัญเนี่ยคืออำนาจทางการเมืองอันนี้เป็นผมว่าเป็นหัวใจเลยของการที่จะไปแก้ปัญหาอื่นนะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางอุดมการณ์ต่างๆนั้นก็จะต้องไปจัดการเหมือนกันแต่ว่าที่จะต้องกระจ่างคือพวกทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกันคือว่าอำนาจการเมืองเนี่ยอยู่อย่างไรนะคือตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนี่ก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมที่เราพูดน่ะคือมันเกิดขึ้นหลังจากมีการรัฐประหารยึดอำนาจนะ19 กันยา 49ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยว่าใครเป็นคนทำรัฐประหารสังคมไทยลงรัฐประหารกันมา17 ครั้งใช่ไหมเยอะมากนะครับครับอาจจะไม่เยอะสุดในโลกก็ได้นะครับก็คือกองทัพนะเพราะฉะนั้นมันชัดเลยว่าอำนาจในการเมืองนั้นอ่ะมันไม่เท่ากันเลยครับนะคือในระบบประชาธิปไตยทั่วไปเนี่ยก็คือว่าจะต้องไม่มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใช้อำนาจของตัวเองไปล้มอำนาจคนอื่นทั้งหมดนะไหมซึ่งถ้ามันทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีความเท่ามันพูดง่ายว่าการต่อรองกันมันก็ไม่มีเลยก็จริงๆแล้วคือไม่เท่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยสุดต้องรับฟังต้องต่อรองกันได้ต่างนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าคนกลุ่มเดียวตัดสินอย่างเดียวตลอดเวลาเนี่ย80 ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่ามันไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อเสนอเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรที่ระบบการเมืองเนี่ยในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยของเราเนี่ยใช่ไหมมันจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบที่คนส่วนมากใช่ไหมมีส่วนร่วมอย่างมากที่สุดนะคือถึงไม่เท่ากันใช่ไหมก็จะต้องให้เขาเนี่ยเข้ามาเพื่อไงว่าใช้ในเงื่อนไขที่เข้ามาได้นั่นใช่ไหมให้เขาเข้ามามีปากมีเสียงมีตัวแทนมีต่างๆนั่นใช่ไหมครับให้เต็มที่ที่สุดประเด็นที่สถาบันทั้ง5จะนำเสนอในรูปแบบวิชาการต่างๆแก่สาธารณชนในช่วงปี2555และ2556คาดว่าจะครอบคลุมประเด็นที่จำเป็นต่อสังคมไทยดังต่อไปนี้คือ 1. เสรีภาพในสังคมไทย 2. เราจะแก้ไขปัญหาทุรวาทกรรมโทสะวาทกรรมโมหะวาทกรรมนะฮะ hate speech หรือความเกลียดชังในสังคมไทยอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 3. มิติของการแก้ไขความเหลื่อมล้ำในความเป็นคน
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับ4กระบวนการยุติธรรมไทยกระบวนการยุติธรรมกับประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผ่านนะฮะเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากนะฮะมีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงข้อเสนอแนะต่างๆมากเราก็คิดว่าประเด็น